Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตลำเฮดเดอร์089-926-1542พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนอูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์กับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเราครับ02-530-96-98 SMS 482-7772 สวัสดีตามด้วยข้อความครับขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณโชคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นและขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมาเรากลับมาคุยกับทีมอันแมน 4x4 ต่อครับประเทศไทยนะครับถามพูดถึงหลักเกณฑ์ในปีนี้2017ทิศทางเป็นยังไงของของไอรอนแมนสำหรับปี2017นะครับเราจะเน้นหนักเรื่องของการพัฒนาศักยภาพการติดตั้งของตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเรามีการเซตอัพทีมเทรนนิ่งนะครับเราเรียกว่า customer development ความหมายคือว่าทีมเนี่ยเขาจะไปตามดีลเลอร์ตามตัวแทนของเรานะครับผมแล้วก็ไปพัฒนาเรื่องการติดตั้งเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยนอกจากจะมีวิธีการติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของเทคนิคการติดตั้งยกตัวอย่างเช่นการติดตั้ง Fortuner 1คันเนี่ยจาก Standard Time นะครับเรียกทามมิ่งในการติดตั้งนะครับ Standard Time เนี่ยอาจจะอยู่ที่ 1.5 ชั่วโมงนะครับอาจจะลดเหลือแค่1ชั่วโมงทำอย่างไรนะครับโดยคุณสุชาตินะครับเนี่ยพี่สุชาติเป็นเทคนิคที่อบรมถูกต้องครับเขาจะไปสอนว่ารถคันนี้1ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาในการติดตั้งเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยรีซัลต์ออกมาดีมากการขับขี่ดีมากด้วยโปรดักต์ของเราด้วยวิธีการอย่างเงี้ยเป็นอย่างไรบ้างนั่นคือนโยบายที่เราจะเน้นหนักในปีนี้ผมถามเผื่อเป็นคนทางบ้านแล้วกันนะอันนี้แบบไม่มีความรู้เลยวันนี้ผมมีรถอย่างเงี้ย Fortuner Everest อยู่คันนึงผมติด Iron Man แล้วผมได้อะไรบ้างพี่สุชาติได้เอาแบบที่แบบว่าจับฟูลเซ็ตได้เลยฟูลเซ็ตช่วงล่างฟูลเซ็ตสมมุติว่าพี่วันนี้ผมไปขายมาว่าวันนี้คุณต้องมาติดกับทางสปีดการ์ดนะฟูลเซ็ตอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาจะได้เห็น before and after เลยก่อนทำและหลังทำมันจะแตกต่างนะครับพี่ราคาและ performance ในเรื่องของราคาแล้วก็โอเคละราคาผมขายไป1ชุดถูกไหมฮะซึ่งไปเทียบกับแบรนด์อื่นๆแล้วเนี่ยราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลถูกไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยได้ความสัมผัสแรกที่เขาก็ในเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์ของการขับขี่ฟีลลิ่งการขับขี่ความรู้สึกจะแตกต่างมันจะแตกต่างกันยังไงพี่สามารถอธิบายอย่างสมมติคุณการอธิบายได้ไหมอย่างของเดิมเนี่ยมันก็นุ่มดีแต่เวลาวิ่งเร็วเนี่ยมันจะมีอาการออกมันจะโคลงมันจะเลื้อยใช่ครับโยนมาโยนมาโยนไปโยนมาฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นฟูลเซลแบบโฟมเซลฟูลเซตใช่ไหมครับมันก็สิ่งที่คุณธรรมะได้เห็นในเรื่องของการยึดเกาะถนนมีมากขึ้นนั่นมีมากขึ้นฮะใช่ไหมเวลาเข้าโค้งจะนิ่งขึ้นการคอนโทรลรถแฮนด์ลิ่งอะไรต่างๆง่ายการควบคุมมันก็จะง่ายมากง่ายขึ้นครับแล้วมันต้องมีการแบบรันอินไหมมีฮะมีครับผมต้องใช้เวลารันอินถ้าจะให้ได้ผลจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ 4-5,000 โลประมาณนี้ฮะ 4,000-5,000 โลคือนวดให้ชนอันนั้นคือฟีลลิ่งที่เรากำหนดมาแน่นอนคงที่ชาเขาจะบอกเวลาติดตั้งเสร็จแล้วบอกนวดก่อนพี่บอมนวดไปสักพันสองพันโลก่อนเดี๋ยวมันจะเริ่มเข้าที่มันจะเริ่มเข้าที่แน่นอนคือติดตั้งไปแล้วคนไหนตกใจอย่างผมสมมุติว่าผมไม่เคยทำมาก่อนผมเฮ้ยครับทำไมมันแข็งกว่าเดิมอ่ะใช่ใช่แล้วในเรื่องของการติดตั้งก็มีผลฮะของแต่ของดีแต่ติดตั้งไม่ถูกวิธีมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มร้อยใช่ติดตั้งอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพนะมันมีเทคนิคการติดตั้งอะไรพวกนี้มันก็เลยเป็นที่มาของว่าปีนี้เราจะเพิ่มความเข้มข้นเรื่องของการความรู้ให้กับช่างใช่ครับวิธีการเทคนิคการติดตั้งผมเชื่อว่าช่างเนี่ยเขารู้วิธีการติดตั้งแหละแต่เทคนิคเนี่ยเขาควรจะต้องรู้มากกว่าทำให้รวดเร็วขึ้นใช่ครับรวดเร็วขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นทางเดียวกันใช่ครับผมเสริมนิดนึงก็คือนอกจากเรื่องของราคาเรื่องของ performance ที่ดีขึ้นนะครับที่สำคัญคือการรับประกันหลังการขายไอรอนแมนนี่รับประกันหลังการขายนะ3 ปี 60,000 โลนะมีปัญหานี่คือเราเปลี่ยนใหม่ทันทีไม่มีนโยบายซ่อมไม่มีมานั่งซ่อมไม่มีครับไม่มีถ้าอะไรไม่ดีเปลี่ยนถูกต้องครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนี่คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากเรานะครับแล้วสินค้าที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นสินค้าใหม่ไม่ใช่เป็นสินค้าเก่าที่เรามารีวิวแล้วก็เอาไปให้เขาครับนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะถามคุณธนับบ้างครับในที่คุยกับลูกค้าครับยังไงบ้างฮะปีนี้จะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ในเด่นๆของทางไอรอนแมน
ไฮไลท์ก็อย่างที่บอกก็คือเป้าหมายในปีนี้เราจะเน้นหนักนะครับไปในการดูแลนอกจากว่าดูแลลูกค้าแล้วยังดูแลเรื่องของทางร้านด้วยนะครับเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการเทคแคร์ลูกค้าให้เดินควบคู่กันไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติดตั้งการดูแลเราสามารถดูแลยูเซอร์ของเราก็สามารถดูแล end user ได้ในทิศทางเดียวกันให้มันได้ประสิทธิภาพดีขึ้นครับถือว่าจริงๆเป็นไอรอนแมนนี่ถือว่าเป็นช่วงล่างนำเข้าน้องใหม่ในประเทศเหมือนกันนะสี่ปีแล้วครับใช่ไหมใช่ครับเราสี่ปีนี่ถือว่าพอๆกับไอสปีดชานแนลเรานี่แหละถูกไงแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าคือถ้าเป็นแต่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ก็มากันมาสิบปีถูกไหมนี่คือน้องใหม่อะถูกป่ะแต่ว่าน้องใหม่มาก็ทำการตลาดอย่างเข้มข้นเราดำเนินธุรกิจมา4ปีครับผมที่ผ่านมาเนี่ยเราทุกๆคนเนี่ยผ่านจากการเป็น end user มาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเรียนรู้เรื่องของการเป็น end user มาตลอดก็นำมาปรับใช้ครับนะครับพอเรามาเป็นผู้นำเข้าเราไปเป็นผู้ปฏิบัติจริงของการนำเข้าเนี่ยเราก็รู้ว่าอะไรคือข้อเสียเราก็นำอะไรที่เราไม่ชอบเราก็พยายามจะตัดตรงนั้นออกไปอะไรที่คุณลูกค้าไม่ชอบนั่นคือสิ่งที่เรานำมาปรับปรุงเพราะเราเคยเป็นลูกค้ามาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เอาหัวอกลูกค้ามาเราก็เลยรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างฝากนิดนึงคุณสามารถให้คุณผู้ชมได้รู้หน่อยว่าแบรนด์ไอรอนแมนเนี่ยคือตอนนี้มันมีขายอยู่กี่ประเทศทั่วโลกยังไงจุดกำเนิดคือออสเตรเลียใช่ครับไอรอนแมนเนี่ยกำเนิดแล้ว55ปีนะครับสำหรับที่ออสเตรเลียนะครับผมกำเนิดที่ประเทศออสเตรเลียเป็นแบรนด์ออสเตรเลียนะครับปัจจุบันเนี่ยนะโลกเรามีทั้งหมด196ประเทศไอรอนแมนเนี่ยถูกวางจำหน่ายแล้วนะ175ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ทั่วโลกเลยใช่ครับมีทั่วโลกนะครับที่เป็นของ Ironman 4x4 ออสเตรเลียจริงๆนะครับก็จะมีอยู่ที่ออสเตรเลียนะมีอยู่ที่มิดเดิลอีสต์ก็คือดูไบมีอยู่ที่ซาวด์แอฟนะครับมีอยู่ที่อเมริกานะครับมีอยู่ที่แถบสแกนดิเนเวียนผมจำไม่ได้ว่าจะเป็นเดนมาร์กเลยใช่ครับโซนยุโรปนะครับนะฮะ175ประเทศทั่วโลก175ประเทศใช่ครับแล้วก็เราประสบการณ์เราเป็นเค้าเรียกว่าเราทำธุรกิจช่วงล่างเนี่ยมา55ปีผมเคยอ่านประวัติไอรอนแมนเขาบอกว่าเป็นเซียนรถบรรทุกมาก่อนเริ่มต้นจากการตีแหนบเป็นเซียนรถบรรทุกมาก่อนครับมิสเตอร์จาคอบสปริงเนี่ยนี่คือเจ้าของนะครับเป็นรุ่นเจเนอเรชันแรกรุ่นพ่อนะครับเขาตีแหนบด้วยมือทำรถบรรทุกทำรถบัสอะไรพวกนี้ครับบรรทุกมาก่อนใช่ครับแล้วก็มาเป็นเจนที่2คือคุณทอมจาคอบนะครับก็จะเป็นแบรนด์ไอรอนแมน 4x4 สำหรับเมืองไทยเนี่ยเราเปิดมาแล้ว4ปีที่สำคัญเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยมีเมืองไทยจะได้เปรียบกับแบรนด์กับได้เปรียบกว่าไอรอนแมน 4x4 ทั่วโลกก็คือเมืองไทยเป็นฮับเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยจะถูกนำเข้ามาเป็นมาดอกที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจายไปสู่กระจายสินค้าก็ผมเคยเป็นไทยผมจำได้ก็คือเอ็กก็ไปกับผมนะที่เราไปโอ้โหเขาเป็นโกดังใหญ่มากโอ้โหร้อยกว่าตารางวาครับ100 กว่าตารางเมตรเป็นพันตารางเมตรนะครับพื้นที่น่าจะมีภาพเก่าๆอยู่นะครับ Facebook เคยไปถ่ายผมจำได้พี่เอ็กก็ไปกับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นก็โหจะมีสินค้ามากมาย 2,700 บาทเราก็ได้เปรียบคนอื่นครับคุณผู้ชมรวดเร็วกว่าคุณจะได้ของที่เร็วกว่าคนอื่นใช่ครับการตอบสนองเร็วกว่าลูกค้าสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้นะครับดีลเลอร์สั่งวันนี้เนี่ยลูกค้าไปดรอปที่ดีลเลอร์ทำการสั่งซื้อสินค้าดีลเลอร์เข้าเช้าดีลเลอร์อยู่ใกล้ๆแถวนั้นวิ่งไปเบิกบ่ายก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ดีลเลอร์แต่ยังไงสต็อกของใช่แต่ยังไงเชื่อมั่นได้ว่าตอนนี้ดีลเลอร์ของเราเนี่ยมีการสต็อกสินค้าอยู่แล้วศักยภาพเขาดีใช่ครับถูกไหมฮะพาร์ทเนอร์ของเราทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์เบอร์หนึ่งเลยนะครับตอนนี้มีดีลเลอร์ประมาณยังไงบ้างฮะครบทุกจังหวัดยังตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับทั่วประเทศนะครับผมลมระวางไว้ทั้งหมด104ตอนนี้อยู่ที่141ลายนะครับแล้วตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับก็ครบที่รับการแต่งตั้งจาก Iron Man Thailand นะครับแล้วก็ถือว่าครอบคลุมทุกอำเภอและทุกจังหวัดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีแล้วถ้ามีคนดูอยู่ตรงนี้สนใจอ่ะจะเป็นดีลเลอร์คุณสามารถเบื้องต้นเนี่ยเราต้องขออนุญาตเรื่องของการสอบถามเรื่องโลเคชั่นก่อนนะครับถ้าหากว่าอยู่ในโลเคชั่นที่ซับซ้อนเนี่ยเราต้องขออนุญาตเป็นคิวใช่เป็นคิวต่อไปนะครับถ้าหากว่าถ้าจังหวัดของท่านยังไม่มีก็ติดต่อมาได้มีแล้วแต่ว่าห่างไกลกันมากสนใจมากครับเรายินดีต่อได้ใช่ครับเรายินดีลองคุยหลักการดูก่อนว่าจริงๆไปยันประเทศเพื่อนบ้านด้วยใช่ไหมตอนนี้เนี่ยที่เราดูแลอยู่นะครับสำหรับไอรอนแมนไทยแลนด์ที่เราเทคแคร์ในส่วนก็จะมีสปป.ลาวมีเขมรดูเขาดูรายการมีกันเนี่ยใช่ครับมีเวียดนามสปป.ลาวดูอยู่ที่สปป.ลาวถ้าสุดผมเห็นแล้วแต่ว่าผมอิจฉาเขามากเพราะมันเป็นตัวต้าทุนต้าใช่ใช่เราก็สเปคเหนือมีหลายรุ่นที่บ้านเราไม่มีเห็นแล้วเห็นรถเขาแล้วก็มีความรู้สึกว่าครับเป็นรถฟูลทักมันคุณพระแล้วก็แบบติดตาแล้วแมนวิ่งกันบึ้มเลยครับตอนนี้นี่ดีกว่าพี่บอสไหนๆเพราะว่าคุณผู้ชมดูอยู่จะได้รู้ว่าวันนี้จะได้อะไรวันนี้1แล้วคือส่ง SMS มาตามปกติวงเล็บต่อท้าย Iron Man 4x4 25รางวัลปฏิทินแรนดอมออกมารวมด้วยเดี๋ยวจะมีแจกไฟไฟค่าศีรษะกับไฟตะเกียงกับไฟตะเกียงวันนี้จัดให้ก็เอาเป็นว่า
คุณผู้ชมแค่สุ่มมาครับส่งคำถามมาโดยปกติเลยผมยังไม่มีคำถามนะแต่วันนี้อวยหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นการขอบคุณลูกค้าให้กับทาง Iron Man 4x4 คุณผู้ชมแค่ส่งคำถามมาปกติแล้ววงเล็บข้างหลังเลยครับอย่างนี้ดีกว่าว่า Iron Man 4x4 ก็วันนี้เดี๋ยวเราแรนดอมออกมาทั้งหมดคนที่ส่งมานะครับก็จะเป็นรางวัลเล็กคือปฏิทิน25รางวัลถูกต้องเราเล่นกันทั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์นี้นะครับในวันนี้ก็จะมีแจกมีไฟตะเกียงะนะครับกับไฟคาดศีรษะแบบนี้นะครับคู่มูลค่านี่อันเนี้ยสามอันเนี้ยสามอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้สามอย่างนี้ที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับเนี่ยสามอย่างนี้ในวันนี้แรนดอมผู้โชคดีเป็นรางวัลใหญ่กับรางวัลเล็กครับแล้วก็คือปฏิทินนะครับแล้วก็ส่วนอันนั้นเราจะเล่นเป็นโบนัสประจำสัปดาห์เดี๋ยวจะเอารูปรวมทั้งหมดแล้วก็แรนดอมออกมาเป็นที่บอกว่าเป็นลังไซส์ใหญ่นะครับที่มูลค่า 14,000 บาทกับ 12,000 บาทลังไซส์ใหญ่นี่ขออนุญาตแจกเดือนนี้ทั้งเดือนในเดือนมกราถึงคาบมันถึงก่อนวาเลนไทน์เผื่อใครวันนี้ติดธุระไม่ได้ดูคุณผู้ชมส่งคำถามมาผมเอาลังเลยเนี่ยคุณผู้ชมส่งคำถามมาแล้วก็วงเล็บว่า Iron Man 4x4 เนี่ยครับเยอะที่สุดฮะเพราะลังมันหมื่นกว่าบาทใช่เอาเรารวมทั้งในเพจของเราด้วยนะครับแล้วก็ Facebook เดี๋ยวจะแจกให้ด้วยนะใน Facebook ก็จะมีรางวัลเหมือนกันในเพจด้วยนะครับเข้าไปติดตามได้แน่นอนอย่างนี้เป็นต้นน้ำมันเกียร์ E92 แพงไหมครับวงเล็บ Iron Man 4x4 อย่างนี้เข้าข่ายเป็นรางวัลทินขอบคุณมากเลยครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้คุณกดลาดพร้าวลงเล็บว่าไอรอนแมนด้วยถึงจะมีสิทธิ์ร่วมรางวัลกับเราไอรอนแมนโฟร์ไบโฟร์วันนี้ทักทายเราแบบสเปเชียลหน่อยแล้วสุดท้ายคุณสามารถฝากอะไรกับแฟนๆไอรอนแมนประเทศไทยหน่อยครับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับตัวแทนจำหน่ายทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับเลือกสินค้าไอรอนแมน 4x4 เนี่ยเข้าไปร่วมหรือว่าเข้าไปใช้ในเข้าไปอยู่ในรถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของในการใช้ชีวิตของคุณนะครับอย่างที่เราบอกไว้ครับปีนี้เราเน้นหนักเรื่องของนโยบายการติดตั้งนะครับเรื่องของวิธีการติดตั้งที่มีการติดตั้งเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราจะทำการสอนกับทีมช่างต่างๆทีมช่างของตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการขับขี่ของทางลูกค้าเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เราเชื่อมั่นตรงนี้นะครับก็ยังไงก็คุณผู้ชมก็ฝากเรื่องราวของแบรนด์แอนด์แมนด้วยเดี๋ยวอย่างนี้ในเบรกหน้าเดี๋ยวจะมีดีลเลอร์ที่มาจากโคราชใช่ครับคุณโทนี่จากอะไรนะ AN Auto Switch ซึ่งก็เคยไปถ่ายรายการที่นี่แล้วแต่ถ้าเคยเป็นแฟนรายการ Speed Talk จะต้องเคยเห็นร้านนี้แต่ว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการมีเปลี่ยนย้ายสถานที่นิดนึงเดี๋ยววันนี้เราในเบรกหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับทาง AI Auto Pass ที่อยู่ที่โคราช AN Auto Pass AN Auto Switch ขอโทษ Iron Man โคราช Iron Man โคราชมาพูดคุยกับเรานิดนึงในเบรกหน้าช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ครับ